จริงนี่เรามาที่นี่ยังไงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาพบกับสองหนุ่มฮอตซุปตาซุปตาของเมืองไทยเขาบอกว่าดังในแบบว่าเอเชียหรือญี่ปุ่นดังมากเกาหลีดังมากคือนิชิคุสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูครับครับผมบ่ายโมง45อย่างนี้ถูกต้องเอาเมื่อกี้บอกไปแล้ววันนี้มันอาหารชิคุคนแรกนิชิคุหรือว่าชิคุคนที่สองคนที่สองเจ้าของบ้านที่เนี้ยเจ้าของบ้านที่นี่บ้านเลยเหรอคุณเพชรพัชระชัวนี่ไงจะมีใครอ่ะตอนนี้ซุปตาพี่ถามจริงนะรายการเราไฮโซได้มาสัมภาษณ์ลอยซุปตาอย่างนี้เลยอยากเห็นแล้วว่าพี่หากันดีกว่างั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูไปเขาบอกน้องพีทนอนอยู่ที่นี่ครับไปดูก่อนไปดูก่อนโอเคครับอ้าวทำไมอ่ะพี่เราจะไปไหนเนี่ยอ้าวเห็นมาอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยนี่ชื่อคุณนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรตกใจตกใจยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆหล่อจังเลยขอดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้โหนี่ตัวเป็นๆตัวเป็นๆคุณกอดนางซะหน่อยให้นางมีความสุขเขากอดได้เหรอไม่จะเอาไหมเอาไหมเอาก็กลับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันนะครับก็จะมาเยี่ยมคุณเนี่ยแหละพีทด้วยพอดีก็พอดีนัดทางข้าวกับน้องพีทเอาไว้ไป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 ค่ะไปเจอเลยค่ะป้าป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยมาบ้านชายหนุ่มโอ้โหจริงจริงอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะมีอีกบ้านหนึ่งด้วยครับจริงว่าโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นโตขึ้นรู้สึกดีแกเขาสูงหรือว่าแกกระดูกมันสูงเริ่มสูงเริ่มสูงผู้ชายสองคนนัดกันมากินข้าวนี่มันหมายความว่ายังไงเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยสองคนบรอว์มันก็คือเพราะทำงานด้วยกันใช่ไหมช่วงนี้ตอนเด็กง่ายมากเลยเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงนะครับเดี๋ยวสองคนนี่มันครับผมเป็นยังไงฮะก็เริ่มจากโฆษณาครับคือตอนแรกดูหนังเรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นแฟนกับน้องเขาครับพอดีได้มาทำงานด้วยกันก็ได้รู้จักกันพอดีวันนี้มาเมืองไทยกี่วันฮะมาเมืองไทย3วันครับ3วันแล้วก็กลับแล้วก็กลับนี่มาเพื่อเราเลยนะใช่โอ้มาเพื่อเราเลยเหรอมาเพื่อเราเลยใช่มาเจอที่นี่นี่แหละครับโอ้โหรู้สึกดีมากเลยเห็นบอกว่าล่าสุดคุณมีผลงานกับคุณแม่ด้วยอ๋อใช่ครับคือคุณแม่ติดต่อมาบอกว่าทางคุณแม่ต้องติดต่อคิดอยู่เพราะติดต่อมาโดยตรงเลยว่าทางโรงพยาบาลศิริราชอยากจะให้คุณกับคุณแม่ไปถ่ายโปรโมทก็เขาเรียกว่าอะไรมะเร็งเต้านมครับให้คนมารักษาให้คนมาถ่ายสแกนอะไรเงี้ยตรวจเมโมแกรมใช่ก็เลยไปถ่ายที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นโครงการของสมเด็จย่าด้วยเพื่อให้ระลึกถึงท่านอย่างนี้ดีใช่ครับผมได้บุญนะฮะน่ารักมากช่วงหน้าดีกว่าได้ดูบ้านคุณพีทบ้างนะฮะขออนุญาตหน่อยนะครับได้ได้ขอดูหน่อยนะครับดูหน้านะฮะโอเคแต่ว่าก่อนจะไปดูครับมีของมาให้ครับเป็นพิเศษพรีเมียมจากกสิกรเดนทิสเต้ครับผมถือไว้ให้เอาไปแปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจจะได้หอมๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมเบรกค่ะมากันวันนี้ตีสองหนุ่มฮอตที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ฮะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวพี่พีทหน่อยสิคะเห็นมั้ยพี่จะคืออะไรมีแฟนคลับบุกไปที่ห้องผมเคยเจอครั้งนึงจริงเหรอมากดอ่อนที่บ้านเลยครับที่บ้านที่จะทําเหรอครับตกแต่งห้องนะครับบอกความถูกตัวเองมากนะฮะใช่มั้ยครับพี่เค้าบอกการตกแต่งห้องนี่เป็นผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรในการแต่งเลยแล้วทําไมอ่ะแม่ก็มาถึงมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นนี่พูดจริงจริงไม่แต่ว่าห้องที่พีทอยู่จริงพีทอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่ที่เนี่ยถ้าที่บ้านอันก็ได้มีส่วนบ้างในการบ้างครับอ๋ออยู่ทางนั้นเหรอนี่ไงอันนั้นก็เลยข้างบนเหรอใช่ข้างบนขับรถไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงมหาลัยละใช่มหาลัยตอนนี้เรียนที่จุฬาใกล้ๆอ๋อ2คนเนี้ยเขามีอะไรคล้ายกันความชอบทุกอย่างเหมือนกันชอบร้องเพลงเหมือนกันชอบเต้นก็เหมือนกันแล้วชอบอะไรอีกนะมีอีกเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีเหมือนกันคุณชอบเล่นดนตรีอะไรคุณชอบเล่นเปียโนครับเปียโนใช่ครับนี่แหละค่ะชอบเล่นกีตาร์เล่นกีฬากีฬาเก่งกีฬาเหมือนกันแล้วเล่นอะไรกันคะธรรมดาคุณเล่นแบดครับผมตีแบดคุณเล่นแบดเคยเป็นแล้วพีทฟุตบอลครับต้องถามก่อนสองคนที่เต้นเหมือนกันไหมฮะจริงๆแล้ว
เหมือนเหมือนมากครับครับผมก็เหมือนมากครับของมิสกุลนี่คือเต้นแบบออกแนวแบบเออเต็มน้องพีทเต้นยังไงฮะเป็นมั่วครับอ๋อคือแบบว่าฟรีสไตล์เลยอย่างนี้นะฮะใช้แพทเทิร์นนี่คือการเต้นแบบธรรมชาติเนี่ยซึ่งทุกคนก็เต้นเป็นอยู่แล้วผมว่านี่ไงคุณเป็นสอนเด็กเออสอนสักทีมีเราถ้าเต้นไอเขาเรียกว่าชัฟเฟิลครับเต้นชัฟเฟิลครับผมชัฟเฟิลเป็นการเป็นท่าเต้นที่ตอนนี้กำลังดังหน่อยได้ครับมันจะดูง่ายๆแต่คือมันจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับแบบเดินธรรมดาไงครับแต่ว่าโอ้โหประมาณนี้โอ้ยหนุ่มพี่ลองน้องพี่ลองเราก็แยกขายเงี้ยคุณลุกคุณลุกเห็นผมเต้นคุณลุกเลยประมาณนี้พี่ยังไม่ได้เลยอ่ะเธอนะโพสเต็ปหน่อยเมื่อกี้นี้ยาวสำหรับไปทำอะไรนะฮะคืนนี้พี่ต่อประมาณนี้เออทำไมมันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันเต้นไม่โอ้โหเก่งนะเออทำไมอาทำได้อ่ะพีทเขายังดูไม่กระนำกำนะหน่อยพีทหน่อยสิคะเห็นมั้ยพีทคืออะไรคืออะไรไม่ได้ไม่ได้พี่หนุ่มใจมากเลยทำไงไม่ได้อ่ะแล้วแต่ก็คงใจเหมือนกันหลังไม่ได้อ่ะได้แค่อย่างนี้เธอพี่อาเก่งอ่ะเอออาเก่งอ่ะไปดูของห้องเขาบ้างดีกว่าแล้วจะได้ดูว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้คือเป็นส่วนของที่นั่งทำงานน้องปีเนี่ยคุณแม่จะมีเคี่ยวเรื่องเรียนมากแล้วเป็นเด็กที่ชอบเรียนหนังสือมากเรียนคณะอะไรเรียนแผนกอะไรอะคะอยู่บัญชีครับอุ้ยบัญชีเลยอะการเงินครับหนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้หมดเลยป่ะใช่ครับเพราะพี่เรียนมาอินเตอร์อันนี้ทำไมจะต้องมากันไว้เพราะเอาไว้ใช้ตอนสอบอะครับอ๋อเป็นเราไปอ่านตอนสอบใช่ครับอ๋อหนูก็จะแบบว่าเวลาดูสิพ่อผมเขียนนี่ดูสิเขาเนี่ยนี่คือเรียนจริงเขาจะมีช็อตโน้ตแทบจะทุกหน้านี่อุ้ยเป็นเด็กที่แบบว่าดูสิเพราะมันอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องครับมันเขียนเยอะเขียนตามที่เข้าใจใช่พี่แนะนำหน่อยได้ไหมตอนนี้ช่วงสอบมีเคล็ดลับในการแบบว่าจำข้อสอบหรือการเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆนะอ๋อก็เขาเรียกว่าเวลาสอบเนี่ยเราก็ต้องร่างกายพร้อมก่อนก็ต้องพักผ่อนให้พอกินอาหารให้ครบสุกไก่สกัดอะไรอย่างงี้ต้องสต็อกเอาไว้มีอะไรที่เป็นพวกเรียกว่าเสริมถ้าเราเสริมได้ก็เสริมได้ก็ดีแล้วก็ต้องแบบอ่านก่อนมีระยะเวลาประมาณแบ่งเวลายังไงทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานด้วยก็พยายามให้มันชนกันก็เหมือนตอนกลางวันก็ไปเรียนตอนเย็นก็ค่อยทำก็พยายามเฉลี่ยกันไม่แต่ว่าเขามีพื้นฐานการเรียนเก่งอยู่แล้วด้วยแต่ว่าตอนเอ็นเนี่ยติด3คณะว้าวฮะจริงๆอะไรเคยเห็นมากที่กูติดแค่2คณะติด3คณะติดอะไรบ้างฮะนิเทศครับนิเทศจุฬาแล้วก็อะไรครับเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็บัญชีครับเฮ้ยคือเลือกไว้หมดเลยติดที่เรื่องหมดเลยครับทำไมเอ็นยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยเอ็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่เคยเอ็นเลยอย่าแสดงความแก่ขนาดนั้นคนเอ็นคลาสเนี่ยมันจบไปตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นแอปนิดผมแล้วล่ะครับคุณบอสจริงผมรู้สึกได้เลยไม่แล้วไม่ได้เป็นได้รู้สึกได้เลยใหญ่นี่อยากดูห้องนอนผู้ชายไปดูไปดูห้องนอนอยากห้องนอนผู้ชายอยากไปดูห้องสามีตัวเองสิฮะห้องสามีมันอยู่ด้วยกันทุกวันมันเบื่อกินเก่าๆไปเดี๋ยวได้ไหมครับตัวครับเข้ามาในห้องนี่คือลูกครอบครัวใช่ไหมครับใช่ครับน่ารักมากเลยอ่ะยังเด็กเลยครับนี่ฮะโอ้โหรองเท้าโถ่นึกว่ารองเท้ากันชัยนะเนี่ยไม่แต่เข้ากับโปงนี่มากเลยครับเออใช่ดูสิกันชัยสไตล์กันชัยสไตล์จริงๆกันชัยสไตล์ดูสิเข้ากับหน้าเลยพี่ไม่เหมือนพี่รองเท้าสวยกว่าเยอะเออรองเท้าสวยกว่าเยอะห้องผู้ชายเด็กวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยเนาะโอ้มีกีตาร์ห้องผู้ชายก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีของตกแต่งแล้วห้องคุณที่เกาหลีกันลูกลบครับตอนนี้คุณอยู่เกาหลีคุณอยู่ยังไงอ่ะคุณอยู่หอพักกับเพื่อนๆนะครับเป็นบ้านพักนะครับผมใช่อยู่กับเพื่อนๆในวงทั้ง6คนเลยอยู่ด้วยกันหมดเลยครับอ๋อเหรอก็คืออยู่ที่หอเขาบอกหอพักจะเป็นแบบพวกศิลปินอยู่กันใช่ครับใช่ฮะ